คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงเนื้อหาที่มีคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กอายุ1ขวบขึ้นไปซึ่งอาจทำให้เกิดการลอกเลียนแบบเด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่โลกสวยนะครับทำทุกวิธีทางแล้วครับที่จะไปให้ซุ้มถึงซุ้มไม่ได้นะครับนี่คือมือปืนนะครับการเป็นอยู่ของมือปืนรับจ้างนะครับก็คือต้องหลบต้องซ่อนไปไหนแอบลูกเมียก็อยู่ด้วยไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเขาไปดักลูกเมียนะครับลูกเมียเขาก็ไปเฝ้าไปรอไปโรงเรียนเขาก็ไปดักไปรอนะครับเขาไปทำงานเสร็จทีนี้เขาคือมือปืนอะไรมือปืนอิสระนะครับไม่มีซุ้มนี่แหละครับมันลำบากตรงไม่มีซุ้มนี่แหละสมัยก่อนนะอันนี้สมัยก่อนเพราะไม่มีซุ้มเขาต้องลอนเล่ไปอยู่ในสวนไปอยู่แถวตะเข็บชายแดนเพราะว่าถ้ามีอะไรก็ข้ามไปตายเอาดาบหน้านะครับเอาง่ายสวัสดีครับผมเอ็ดล่มเก้านะครับวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องของมือปืนสักหน่อยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็มีข่าวไม่ค่อยดีนะครับเรื่องกำลังกบหรือเปล่ายังจำไม่ได้นะครับก็การเป็นอยู่ของชีวิตมือปืนนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่าให้น้องๆฟังผมเล่าเองคนเดียวดีกว่าวันนี้ไม่มีแขกรับเชิญเราจะหาแขกรับเชิญมือปืนอยู่ครับแต่ติดคุกไปหมดแล้วนะครับหาแขกรับเชิญไม่ได้เลยนะครับมือปืนนะครับที่ผมเคยเจอมาจากข้างในเรือนจำหรือว่าปล่อยออกมาเจอกันหรือว่าสัมผัสข้างนอกตอนเป็นเด็กนะครับไม่รู้ว่าเขาเป็นมือปืนจริงไม่จริงนะครับตอนเราเป็นเด็กเขาเป็นมือปืนอย่างนี้นะครับขออนุญาตเล่านะครับพร้อมภาพประกอบวันนี้นะครับมือปืนเนี่ยทำไมเขาถึงเป็นมือปืนจากประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมานะไม่ใช่คนทั่วไปนะครับจากที่เราเจอมาข้างในเรือนจำเนี่ยมือปืนเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับก่อนที่เขาจะเป็นมือปืนเนี่ยอยากให้ฟังชีวิตเขามากเลยเพราะว่าวันนี้ครับตั้งใจฟังนะครับอยากให้ฟังชีวิตเขามากเลยว่าทำไมต้องเป็นมือปืนแล้วคนที่จะก้าวไปเป็นมือปืนเนี่ยชนวนเหตุอ่ะมันคืออะไรบ้างนะครับวันนี้เลยก็คือมือปืนเนี่ยจริงๆอ่ะบางคนก็ตั้งใจจะเป็นมือปืนนะครับเพราะอาจจะแบบว่าที่บ้านขัดสนเรื่องเงินหรือว่าอาจจะเป็นเพราะนิสัยเขานะครับที่ชอบความรุนแรงนะครับมือปืนนะครับแล้วมาดูชีวิตมือปืนว่าลำบากหรือสบายครับมือปืนในระดับแรกก่อชนวนขึ้นมาที่แรกผมมีสคริปต์อยู่นะมือปืนทีแรกเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะเกเรแถวบ้านพลาดพังไปก่อคดีฆ่าคนหรือคดีที่มันใหญ่ขึ้นมานะครับเกี่ยวกับทำร้ายร่างกายเกี่ยวกับอาวุธหนักอะไรอย่างเงี้ยครับพอมีคดีเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นต้องหาซุ้มอยู่นะครับซุ้มเขาเรียกซุ้มมือปืนนะครับใครที่มีซุ้มอยู่ก็คือรอดตัวไปนะครับใครไม่มีไม่ใช่ว่ารอดตัวคือไม่โดนจับนะคือมีซุ้มอยู่ก็คือจับยากหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่ามีข่าวมีอะไรมาอยู่กันเยอะคำว่าซุ้มนี่ก็คืออยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับพอมีข่าวมีอะไรมาก็หลบหนีทันนะครับเพราะว่าอยู่กันหลายคนนะครับทีนี้ชีวิตมือปืนสบายไหมไม่สบายอย่างที่คิดนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันพอเราก่อคดีอะไรที่มันแบบว่าเกี่ยวกับฆ่าคนทำร้ายร่างกายหรือคดีอะไรที่มันอุกชะกันความรุนแรงนะครับเราก็ต้องหลบต้องหนีนะครับบางคนอาจจะเป็นมือปืนบินเดี่ยวอิสระนะครับฟรีดอมรับงานโดยคนเดียวนะครับแต่มันก็ติดต่อไม่ว่าจะเป็นการติดต่อช่องทางมันก็ยากลำบากไปหมดสมัยก่อนมันก็โทรศัพท์ก็ไม่มีนะครับมันก็อาศัยต้องเดินทางหาพอเวลาเดินทางไปหางานหรือติดต่อคนกลางเนี่ยมันต้องเดินทางไปเองมันไม่มีโทรศัพท์นะครับแต่ก่อนถ้ามีซุ้มอยู่เราจะลุยแล้วว่าซุ้มเราอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนตรงไหนก่อคดีเสร็จปุ๊บเราทำทุกวิธีทางแล้วครับที่จะไปให้ซุ้มถึงซุ้มไม่ได้นะครับนี่คือมือปืนนะครับเริ่มจากเป็นมือปืนเนี่ยเพราะเรื่องเล็กๆนี่นะครับพอมันมีคดีติดตัวปุ๊บมันก็ต้องทำต่อไปเพราะว่าไปทำอาชีพอื่นไม่ได้แล้วนะครับจะค้าขายก็ไม่ได้จะไปเป็นทำงานบริษัทเปิดบริษัทแรงไม่ได้เลยนะครับยิ่งทำอะไรเป็นลายลักษณ์อักษรนี่ไม่ได้เลยเพราะเรามีคดีติดตัวอยู่หรือชนะติดหลังไปแดงติดหลังอะไรประมาณนั้นนะครับพอมีซุ้มแล้วปลอดภัยขึ้นแต่ก็ต้องรับงานเป็นบางช่วงไงครับถ้ามีงานพอไปถึงซุ้มก็จะมีพ่อค้าคนกลางนะครับหรือคนติดต่องานมาให้ถ้าไม่มีงานก็จะนอนรออยู่นะครับตังก็ไม่มีใช้
เบี้ยเลี้ยงก็อาจจะได้กินกับเพื่อนบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับชีวิตลำบากที่ผมจะมาเล่าเรื่องมือปืนวันนี้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากให้ใครไปก่อคดีแล้วก็ผลสุดท้ายมาเป็นยุคมือปืนยุคนี้นะครับมีแต่กล้องเท่านั้นเลยนะครับหรือว่าไม่ได้เป็นมือปืนแต่ว่าชอบความรุนแรงชอบยิงพกปืนไปรุ่นนะครับอันนี้อันตรายนะครับก่อคดีครั้งเดียวเสี้ยววินาทีหนีตลอดชีวิตนะครับ20ปีนะครับยังต่ำนะการเป็นอยู่ของมือปืนรับจ้างนะครับก็คือต้องหลบต้องซ่อนไปไหนแอบลูกเมียก็อยู่ด้วยไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเขาไปดักลูกเมียนะครับลูกเมียเขาก็ไปเฝ้าไปรอไปโรงเรียนเขาก็ไปดักไปรอนะครับไม่ได้ในเครื่องแบบนะครับนอกเครื่องแบบเดี๋ยวนี้ตำรวจเขาเก่งมากนะครับตำรวจประเทศไทยเนื่องยอมเราก็เก่งมากนะครับเขาจะมีวิธีขั้นตอนของเขาอยู่นะครับไปดักรอที่แม่เราเมียเราลูกเราหรือคนที่เรารักเพื่อนสนิทเรานะครับทำให้เราบีบตัวเองอยู่คนเดียวแล้วเราก็ต้องหากินหากินไม่ได้เราก็ต้องไปตักก่อคดีเพิ่มอีกนะครับเป็นมือปืนไม่ได้สนุกอย่างที่คิดยิ่งคนไม่มีซุ้มแล้วนะครับยิ่งแย่เลยนะครับเพราะว่าไปคนเดียวไปหาเพื่อนคนไหนเขาก็กลัวเดือดร้อนไปด้วยนะครับเขาก็ไม่อยากให้อยู่ด้วยนะครับมือปืนเนี่ยทีนี้พอมือปืนได้เงินมาไปไหนพบมือปืนเนี่ยได้เงินมาเนี่ยส่วนใหญ่จะได้คนที่รักถูกไหมเป็นคนใจใหญ่ใจนักเลงอยู่แล้วนะครับมือปืนเนี่ยชอบชีวิตอิสระอยู่แล้วเวลาได้ตังมาเนี่ยเขาก็อยากจะให้เมียให้ลูกนี่แหละครับคือวันที่พลาดของเขาเลยถ้าเขาเอานำเงินให้เมียให้ลูกมาเลยนะครับเรียบร้อยนะครับเกมแน่นอนนะครับเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวนะครับมีความเคลื่อนไหวเกมแน่นอนมือปืนไม่ได้ใช้ชีวิตง่ายนะครับมือปืนอยู่ข้างในผมเห็นนะครับอยากจะเอ่ยชื่อมากเลยแต่กลัวไปเอ่ยชื่อน้าเขานะครับเพราะว่ารุ่นน้านะครับรุ่นแก่รุ่นเก่าแล้วผมเจอประมาณ20ปีเขาเล่าบอกว่าถ้าออกไปรอบเนี้ยเขาจะไม่เป็นเลยมือปืนนะครับเพราะว่ามือปืนเนี่ยเขาไปอยู่ในป่านะครับอันนี้เรื่องเล่าจากผมเองนะที่ผมเจอมากับตัวนะครับก็อยู่ในคุกก็ไม่มีอะไรคุยกันอย่างเดียวผมก็ถามน้าว่าน้าผมอยากฟังชีวิตมือปืนนะว่าน้ากินอยู่ไงข้างนอกนะครับจังหวะว่านอนข้างกันโทษอุกชะกันผมก็โดนคดีฆ่าไปเหมือนกันโมสู้คดีฆ่าอยู่นะตอนนั้นน้าเขาบอกว่ามือปืนไม่สนุกเลยเด้อเพราะว่าตอนนั้นผมยังเด็กเนี่ยผมก็อยากไปเป็นมือปืนกันพูดตรงจากใจเลยผมก็อยากไปเป็นมือปืนกันเพราะชีวิตผมก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไม่เอาละผมฟังจากน้าเราผมไม่เอาละก็คือมันเป็นแบบนี้น้าว่าน้าเนี่ยต้องอยู่ในป่าในสวนนะครับไปรับจ้างตัดอ้อยสมัยก่อนนะรับจ้างตัดอ้อยเขาไม่มีงานกลับบ้านไม่ได้เขาเป็นมือปืนอิสระนะครับก็คือว่าเขาดันเกเรมาก่อนดันเผลอไปรับจ้างรับงานเองแล้วก็ดันทำงานสำเร็จซะด้วยนะครับทีนี้ก็เลยเป็นมือปืนไปเลยเพราะว่าเขารับจ้างไงพอเขารับจ้างเสร็จเขาไปทำงานเสร็จทีนี้เขาคือมือปืนอะไรมือปืนอิสระนะครับไม่มีซุ้มนี่แหละครับมันลำบากก็ไม่มีซุ้มนี่แหละสมัยก่อนนะอันนี้สมัยก่อนพอไม่มีซุ้มเขาต้องลอนเล่ไปอยู่ในสวนไปอยู่แถวตะเข็บชายแดนเพราะว่าถ้ามีอะไรก็ข้ามไปตายเอาดาบหน้าครับเอาง่ายๆไปรับจ้างเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ให้เขาทำทุกอย่างนะครับแต่ใจถึงใจนักเลงได้เงินมาก็คือกินเหล้ากินอะไรก็มันก็คลายเครียดไปครับเพราะมันไม่มีอะไรนอกจากเหล้าก็เหล้าขาวอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าลอนเล่อย่างเงี้ยตลอดแล้วที่นี่เขามีอยู่วันนึงเขาตัดสินใจว่าเขาจะปล้นดีกว่านะครับเขาจะปล้นดีกว่าเพราะว่าถ้าเขาไม่ปล้นเนี่ยเขาก็ไม่มีเงินแล้วเพราะเป็นมือปืนอิสระนะครับไปพลาดเป็นไปก่อคดีไปรับงานก่อคดีแล้วหลังจากคดีตัวเองอีกเขาก็ไปปล้นดีกว่าสุดท้ายไปปล้นเกมปล้นเกมนะครับคดีที่ต้องทำอะไรก็ตามมาเลย 2-3 คดีนะครับตามมาหมดแล้วทีนี้ติดเท่าไหร่อ่ะก็นับเขาไม่ได้นับต่อเขานับต่อนะครับเขาไม่ได้รับรวมนะครับคดีฆ่าก็คดีหนึ่งคดีแรกก็ตัดสินมาสมมติว่า20ปีก็บวกแผนเก่าไปอีก25ปีคดีฆ่า25คดีเก่าอีก20ก็เป็น45คดีใหม่ที่ก่อปล้นอีก17ปีก็57ปีนับรวมไปเลยนะครับนับรวมไปเลยเนี่ยแหละครับคืออยากจะมาบอกว่าชีวิตมือปืนไม่ได้สบายแล้วก็ไม่ได้เท่อย่างที่คิดเลยนะครับลำบากมากลูกเมียไม่ได้เจอนะครับจะไปกอดลูกโรงเรียนลูกเนี่ยก็ไม่ได้ไปนะครับเห็นลูกเรียนเนี่ยไม่มีใคร
ไม่อยากกอดลูกกอดเมียนะครับไม่มีใครอยากหอมแก้มเมียนอนกับเมียและเมียคนไหนก็ผมก็คิดว่าไม่อยากที่จะอยู่คนเดียวแล้วให้ผัวตัวเองกดเหเล่ร่อนไปนะครับเตือนคลิปนี้นะครับชีวิตมือปืนเนี่ยผมอาจจะเล่าได้ไม่ละเอียดมากนะครับแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์แน่นอนสำหรับเด็กรุ่นใหม่หรือว่าผู้ใหญ่แล้วแต่ยังชอบใช้ความรุนแรงอยู่นะครับพลาดครั้งเดียวนะครับถ้าเราไม่มอบอ่ะมอบก็ติดคุกแน่นอนแต่ถ้าเราไม่มอบอ่ะชีวิตเราอ่ะมันจะเป็นดวงตัวเองนะครับมันไม่มีอิสระแล้วมันทรมานไปหมดไม่ว่าจะอยู่กับเมียไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ไม่ได้ลูกไม่ได้จะกินจะนอนก็ต้องหลบต้องซ่อนนะครับอันนี้คืออย่าไปก่อคดีดีที่สุดทุกวันนี้ปืนออนไลน์เยอะมากนะครับสั่งปืนกันง่ายนะครับแล้วก็พอมีกลุ่มมีกวนวัยรุ่นนะครับก็จะมีเรื่องกันง่ายนะครับนี่แหละครับพอเรามีคดีปุ๊บเนี่ยยุคนี้มันไม่ได้ยุคซุ้มมือปืนแล้วนะครับซุ้มมือปืนนี่คือน้อยมากนะครับแทบไม่มีเลยนะครับไม่มีซุ้มแล้วเพราะว่าเสร็จหมดนะครับยุคนี้ทีนี้พอซุ้มไม่มีซุ้มหมดยุคของซุ้มไปเจนใหม่มานี่คือเจนความรุนแรงก่อคดีเข้าไปก่อคดีเข้าไปคล้ายๆกันพอเราก่อคดียิงหรือทำร้ายร่างกายเนี่ยถ้าเราไม่โดนจับเราก็ต้องหนีอยู่แล้วนะครับพอหนีเนี่ยมันไม่สนุกแล้วครับหนึ่งเงินในกระเป๋าเราไม่มีแน่นอนเงินในกระเป๋าไม่มีเนี่ยมันก็หนีไม่สนุกแล้วครับถึงเงินในกระเป๋ามีถ้าเราไม่รู้จักทิศทางลมทิศทางหนีเนี่ยมันก็คือจบชีวิตแน่นอนเพราะฉะนั้นทำอะไรเล่นปืนผาหน้าไม้มีดนะครับมีดขึ้นไปเลยมีดปืนผาหน้าไม้เนี่ยห่างได้ห่างนะครับปืนไม่มีอะไรดีมีดีอยู่อย่างเดียวคือขายรับประทานนะครับเราซื้อมาเนี่ยแล้วมันเป็นยิ่งปืนเถื่อนก็ยิ่งจบเลยอันนั้นคือพบโดนจับก็เกมปืนแล้วปี6-9เดือนนะครับอาญานะครับคดีปืนปืนมีทะเบียนผิดมือก็โดนปรับโดนยึดใบอนุญาตก็ผิดมือก็เราพกเข้าไปเขาโดนนะครับเราก็โดนด้วยนะครับถ้าเป็นของเราเองถ้าเราไม่มีใบอนุญาตพกพากระปุกเราก็โดนปรับอาจจะโดนยึดใบอนุญาตหรืออาจจะตามกฎหมายไปนะครับคำว่าปืนดีไหมดีถ้าเราซื้อมาแบบทะเบียนไว้ปกป้องทรัพย์สินอย่างเดียวไม่ได้พกไปเป็นสัญญาจากใครนะครับคลิปนี้ขอเตือนไว้นะครับเรื่องปืนนะครับเรื่องอาวุธปืนเรื่องใครที่อยากเป็นนักเลงอยากจะมีซุ้มหรือว่าอยากจะมีเพื่อนนะครับทุกวันนี้เลิกคิดไปได้เลยนะครับไม่มีใครช่วยใครได้ติดคุกก็ไปเพื่อนรักเราจริง10คนรักเราจริงนะครับ5คนรักเราจริงเรามีเพื่อนกี่คนรักเราจริงแต่ไม่มีเงินช่วยกันมันก็ไปกันไม่ได้หรอกครับคนต้องกินต้องใช้อยู่ในคุกเนี่ยยิ่งไม่มีเงินแล้วใครจะมีเวลามาเยี่ยมเรานักหนาครับคิดก่อนนะครับคิดดีๆเพราะว่าตอนนี้เด็ก14-15ก็ยิงกันกระจายแล้วนะดูในข่าวมาก็ส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ที่อารมณ์ร้อนอาจจะอยู่ในช่องผมนี้บ้างนะครับก็เตือนกันไว้แล้วก็ให้แง่คิดดีต่อกันนะครับคลิปนี้ EP นี้อาจจะมาเร็วไปไวหน่อยนะครับมือปืนผมอยากเล่ารายละเอียดกว่านี้นะครับอาจจะขึ้นภาพประกอบให้ดูบ้างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคลิปหน้ามีสาระสนุกมันแน่นอนนะครับผมคลิปนี้มือปืนของเราฝากไว้เพียงเท่านี้ใช้ชีวิตให้มีสตินะครับห่างได้ห่างทำมาหากินมันยิ่งทำมาหากินยากอยู่นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับสวัสดีครับ Get